สวัสดีครับพี่น้องชาวมันทะลุพิกัดพอยแบงค์ตอนนี้ผมก็มีเทคนิคการเล่นปืนคริสซูเปอร์วีมานำเสนอครับการยิงในมุมต่างๆครับจะเป็นการเล่นในแมปลัสวิลนะฮะหรือว่าการเล่นในทีมเดธแมทครับลองว่าเด็ดนะครับติดตามกันเลยดีกว่าปืนคริสซูเปอร์วีนะฮะในโหมดการใช้ปืนคู่นะครับให้กด B นะครับก็ยิงแล้ว68นัดก็ดีนะฮะถ้ายิงแบบในระยะกลางๆครับเพราะว่ากระสุนมีแค่60นัดเท่านั้นหากเรากดค้างไว้ครับกระสุนจะหมดเร็วมากครับทำให้ใช้ไม่คุ้มแต่เมื่อเราถือกระบอกเดียวครับหรือได้หมดปืนเดียวฮะคนยิงชุดละ 2-3 นัดครับชุดหนึ่งจึ๊ดๆๆนะซึ่งจะทำให้เราควบคุมกระสุนได้ดีกว่าครับเพราะว่าปืนคริสซูเปอร์วีนี่กระสุนลั่นไวมากครับถ้าเรากดนี่เพลินๆนี่กระสุนอาจหมดแมกกาซีนได้และในการยิงคนเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับเพราะว่าปืนมีน้ำหนักเบาครับแล้วเคลื่อนไหวได้เร็วฮะแต่คนคริสซูเปอร์วีนี่เหมาะครับคนเป็นแนวหน้าครับการยิงในระยะใกล้มากครับเพราะว่าลูกกระสุนนี่ออกเร็วครับแล้วเราสามารถใช้คริสซูเปอร์วีนในโหมดปืนคู่ได้ครับแต่ในระยะไกลนี่ต้องบอกเลยครับมาดูในเกมกันบ้างนะฮะการยิงระยะใกล้ครับจับเป้าได้ครับคุณยิงใส่ไปก่อนเลยครับกระโดดหัวในโป้งเดือดหลับแน่นอนครับการถือปืนคริสซูเปอร์วีครับคุณควรเดินตลอดเวลาทำให้คนปากหลังอยู่กับที่ครับว่าปืนชนิดนี้ครับออกแบบมาให้บูเท่านั้นในการยิงระยะใกล้นะฮะควรยิงในระดับหัวเท่านั้นครับเพราะพลังโจมตีของคริสซูเปอร์วีนี่ต่ำยิงเน้นลำตัวมากขนาดโดนปืนที่มีพลังโจมตีสูงกว่าอย่าง UGA3 ยิงล่วงเอาง่ายๆในระยะใกล้ครับเราควรถือปืนคู่ลุยครับแต่เมื่อปืนคู่หมดแล้วครับเราก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นปืนหลักหรือปืนเดี่ยวฮะแต่แนะนำครับว่าควรใช้ปืนเดี่ยวเสมอครับแต่ด้วยน้ำหนักที่เบาครับเราสามารถขึ้นที่ได้เร็วครับศัตรูจะยิงเราค่อนข้างลำบากครับประมาณจับเป้ายากฮะแต่ยังไงเราก็ไม่ควรไปยิงแรกกับพวกปืนสไนเปอร์ในระยะไกลนะครับโอกาสที่เราจะเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับในแมปลักสวิลครับการคุมบริเวณท่าน A ครับคุณถือปืนคู่ไว้เสมอครับและเล็งระดับหัวครับหากศัตรูลงมากกว่า1คนครับด้วยความสามารถของคริสซูเปอร์วีให้เราสามารถเป่าศัตรูลงไปนอนได้หมดฮะและในโหมดวางระเบิดครับหากฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตสัก1คนก็สามารถพลิกเกมได้เลยต่อมาเป็นการถือปืนคู่ครับแน่นอนครับว่าเราต้องเป็นคนเปิดครับบุทโลน้ำหน้าเพื่อร่วมทีมของเราแหมความสามารถของการล่างกระสุนของคริสซูเปอร์วีที่รวดเร็วครับจะทำให้เราสามารถกระโดดชาร์จศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาดักยิงกันบ้างนะฮะครับถ้าเป็นระยะใกล้ก็ควรถือปืนคู่ไว้เสมอครับหากได้ยินเสียงท้าของศัตรูเดินมาก็ให้กะดูครับและจินตนาการว่าศัตรูจะวิ่งมาทางไหนมากันกี่คนอะไรอย่างนี้ครับให้เราถือปืนรอเอาไว้เลยครับนะพอเห็นตัวปุ๊บหรือเข้ามาใกล้ปุ๊บก็ให้ออกไปใส่แบบไม่ยั้งไปเลยการยิงซูเปอร์วีในระยะไกลนะฮะแม้จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเรายิงแบบช้าๆเป็นชุดสั้นๆครับจะเพิ่มความชัวร์ได้เยอะฮะเข้าหัวนี่ก็โบ๊ะเหมือนกันนะฮะการยิงไม่ต้องลากยาวมากครับควรใช้ทั้งการสมยิงปกติผสมกันไปแต่การยิงในระยะไกลหวังผลค่อนข้างยากครับเพราะปืนออกแบบมาใช้ในระยะใกล้มากกว่าครับไม่ควรยิงในระยะไกลถ้าไม่จำเป็น